มาดูข่าวสารด้านการศึกษานะคะกับสท360องศาวันนี้ค่ะคุณประวินไมบ่ายคล้อยค่ะมีการสัมภาษณ์พิเศษผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการและโฆษกประจำกระทรวงศึกษาธิการด้วยนะคะพูดถึงแนวทางการยกระดับผลการทดสอบพิซซ่าค่ะและการขับเคลื่อนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในสถานศึกษาค่ะสวัสดีค่ะกระทรวงศึกษาธิการยังคงเดินหน้าปฏิวัติการศึกษาแก้ปัญหาประเทศตามนโยบายเรียนดีมีความสุขนะคะรายละเอียดของการขับเคลื่อนเรื่องนี้เป็นอย่างไรวันนี้คุยกันกับโฆษกกระทรวงศึกษาธิการค่ะสวัสดีค่ะท่านโฆษกค่ะสวัสดีค่ะพูดถึงการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขนะคะรัฐมนตรีเนี่ยพูดเรื่องของการปฏิวัติการศึกษาแก้ปัญหาประเทศอยากจะเรียนถามว่าแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการจะขับเคลื่อนต่อไปนี่จะมีเรื่องหลักๆยังไงบ้างคะคือเราได้เห็นหลายปัญหาที่มันหมักหมมมานานนะครับดังนั้นแนวทางของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยคือท่านต้องการที่จะเปลี่ยนระบบเดิมๆเนี่ยที่มีอยู่นะครับให้เร็วที่สุดแล้วก็ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ต้องมีการปฏิวัติรูปแบบการเรียนการสอนที่ในอดีตเนี่ยอาจจะเป็นรูปแบบที่เหมือนกับว่าสอนให้เด็กท่องจำเยอะนะครับเราก็ต้องมาเปลี่ยนวิธีอย่างเช่นต้องสอนให้เด็กเนี่ยรู้จักตั้งคำถามแล้วก็หาคำตอบให้ได้นะครับตอนนี้เนี่ยหลายๆท่านก็ติดตามเรื่องของการยกระดับการสอบพิซซ่าทางกระทรวงศึกษาธิการปีนี้นี่จะมีแนวทางยังไงที่จะยกระดับเรื่องนี้เราเนี่ยดำเนินการเข้มข้นนะครับท่านรัฐมนตรีเนี่ยติดตามทุกสัปดาห์นะครับไม่ว่าจะเป็นติดตามในฝั่งของสสวทนะครับหรือติดตามกับสพทนะครับเราต้องคิดว่าถ้าเกิดว่าหลักคิดของเรื่องพิซซ่าเนี่ยนะครับของแนวทางในการสอบพิซซ่าเนี่ยมันบอกอะไรบางอย่างอย่างเช่นเป็นการเรียนการสอนที่ทำให้เด็กเนี่ยตั้งคำถามหาคำตอบหรือเป็นการใช้เหตุผลเข้ามาถกเถียงกันมากกว่าการจำคำตอบหรือการทำข้อสอบเพื่อหาคำตอบถ้าเกิดว่าเราคิดว่าหลักคิดตรงนี้มันถูกต้องนะครับแล้วมันได้รับการยอมรับมันก็จำเป็นที่จะต้องมาเปลี่ยนทั้งระบบนะครับครูบุคลากรทางการศึกษาจำเป็นจะต้องรู้แนวทางนี้เพื่อที่เขาจะได้ไปออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนได้นะครับเด็กจำเป็นที่จะต้องมีการได้เห็นแบบทดสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์บ้างเพราะต้องยอมรับครับว่าในประเทศเราเนี่ยมันยังมีความเหลื่อมล้ำยังมีความลักลั่นยังมีความไม่พร้อมของการเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีอันนี้ก็ยังเดินหน้าไปอยู่นะคะเมื่อสักครู่ท่านโฆษกพูดเรื่องนึงเรื่องของการเอาเทคโนโลยีมาขับเคลื่อนการศึกษาไทยนี่นะคะเช่นเรื่องของ AI ในโรงเรียน อันนี้เนี่ยกระทรวงศึกษาก็ขับเคลื่อนไปด้วยอยากให้เล่ารายละเอียดให้ฟังหน่อยว่าตอนนี้เนี่ยมองเรื่องนี้ยังไงบ้างกระทรวงศึกษาธิการนะครับเราก็ได้เซ็น MOU กับ Nettech เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับทำหลักสูตร AI ขึ้นมาโดยหลักสูตรนี้เนี่ยจะเป็นหลักสูตรแบบใหม่เลยที่ไม่แข็งตัวเนาะอาจจะเป็นแบ่งออกเป็น7เรื่องแบ่งออกเป็น7เรื่องแล้วแต่ละเรื่องนะครับไม่ได้ใช้เวลาแต่ใช้ว่าเด็กเรียนไปแล้วเด็กทำอะไรได้บ้างแล้วต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ระหว่างครูกับนักเรียนกระทรวงศึกษาเราเนี่ยประกาศเรื่องธนาคารหน่วยกิจด้วยพอประกาศเรื่องธนาคารหน่วยกิจเนี่ยเราก็เลยทดลองว่าถ้าอย่างนั้นเอาวิชาใหม่แบบ AI เนี่ยนะ มาทำให้เป็นรูปแบบของ micro credential ก็คือสมมุติมี7เรื่องสนใจทั้ง7เรื่องเรียนจบ7เรื่องได้1เครดิตแต่ถ้าเกิดว่าสนใจแค่1เรื่อง2เรื่องวันนี้ก็ได้2 micro credential สมมติเรียนไปแค่2ตัวก็ได้2 micro credential มเมื่อไหร่เรียนครบ7ตัวก็ได้1เครดิตก็สะสมเป็นหน่วยกิจไว้สะสมไปนะครับแล้วก็ทดลองใช้แล้วคิดว่าไม่น่าจะเกินเทอมหน้าก็น่าจะเริ่มได้เห็นนะครับหลักสูตร AI โมดูลแรกออกมาแล้วครับอีกหนึ่งเรื่องที่ตอนนี้กระทรวงกำลังดำเนินการอยู่เรื่องของ Smart PR ของกระทรวงนี่เป็นยังไงบ้างคะคือจริงๆเนี่ยต้องเรียนว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยในอดีตที่ผ่านมานะครับก็จะมีคำถามเยอะว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยทำไมเวลามีปัญหาแต่ละเรื่องทำไมเราตอบช้าจังทำไมเหมือนกับว่าปัญหาเนี่ยมันหมักหมมอยู่นานนะครับแต่ในความเป็นจริงก็ต้องเรียนนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
ขาก็มีการสื่อสารกันอยู่เป็นระยะเป็นระยะแนวทางของท่านรัฐมนตรีก็คือให้ทำสื่อประเภทใหม่ๆที่คนเข้าถึงง่ายก็จะเห็นว่าเราก็จะมีทั้ง TikTok นะครับมีทั้ง Reel มีทั้งช็อตนะครับออกมาเพิ่มเติมนะครับให้เข้าถึงคนได้มากขึ้นนะครับแล้วก็แนวทางที่ทำเนี่ยแน่นอนครับต้องเป็นเชิงรุกขึ้นทุกสัปดาห์เนี่ยเราจะมีประชุมทีม PR กันนะครับแล้วเราก็จะดูเลยว่าเรื่องนี้ที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์อยู่เนี่ยได้รับการตอบหรือยังได้รับการแก้ไขหรือยังก็จะเป็นลักษณะเขียวเหลืองแดงนะครับถ้าเขียวก็แสดงว่าโอเคผ่านแล้วเขาตอบไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเป็นเหลืองอยู่ระหว่างดำเนินการถ้าเป็นแดงก็จะนะครับเราทำแบบนี้มาสัก10เดือนจนตอนนี้เรารู้สึกว่ามันเริ่มรูทีนแล้วเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วนะครับต้องเน้นการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจกันนะคะนี่คือแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการที่หลายเรื่องเราก็มาติดตามอัปเดตกันนะคะแล้วก็ได้เห็นความตั้งใจที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาของทางกระทรวงนะคะวันนี้ขอบคุณท่านโฆษกเป็นอย่างสูงเลยนะคะขอบคุณค่ะและนี่คือส่วนหนึ่งของการเดินหน้าปฏิวัติการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ